ดีค่ะชิก้านัทธริกาช่วยธานีค่ะเป็นไงบ้างลองหนึ่งตอนที่จับมือเราเป็นไงตอนตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะอยากจะบอกว่ารอบนี้มาไกลกว่าที่คิดไว้หลายๆเวทีค่ะจะไปต่อไหมจริงๆหนูคิดว่าหนูอยากจะพักก่อนสัก3ปีใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ข้างๆเวทีกระแสทุกคนบอกว่าต้องไปต่อเท่านั้นนะคะเดี๋ยวก็จะพิจารณาคิดไตร่ตรองอีกรอบนึงว่าจะยังไงดีค่ะครับชิก้าแบบประกวดมาก็หลายเวทีแล้วเนาะคือวันนี้แบบเป็นอีกครั้งใกล้แล้วก็ใกล้มากๆละคือมันมีอะไรที่เราคิดว่าเราอยากพัฒนาตัวเองไหมถ้าพัฒนาตอนนี้คงเป็นเรื่องของการตอบคำถามค่ะหนูว่าวันนี้หนูยังทำได้ดีไม่มากพอเพราะว่าด้วยความที่เวลามันจำกัดมากๆเลยค่ะแล้วก็บวกกับตื่นเต้นด้วยเลยพูดแบบเร็วกว่าเดิมมากๆค่ะประทับใจอะไรที่สุดในกองการเก็บตัวครั้งนี้หนูประทับใจเพื่อนๆมากเลยค่ะเพราะว่าหนูเข้ามาทีหลัง5คนสุดท้ายเลยเพราะว่าในตอนแรกคือเขามีการเก็บตัวมาก่อนอยู่แล้วแล้วหนูก็คิดว่าเพื่อนเขาจะคุยกับเราไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเข้ามาค่ะเพื่อนๆทุกคนก็คือให้การตอบรับดีมากๆแล้วก็น่ารักพยายามที่แบบชวนเราคุยทำให้เรารู้สึกไม่อึดอัดเวลาอยู่ที่นี่ค่ะใช่เหมือนเป็นครอบครัวเลยขอบคุณพีดีแล้วก็กองออร์แกไนซ์ที่จัดงานดีๆครับอยากขอบคุณแม่ไม้ขอบคุณพิทยาพี่มิกทุกคนนะคะแล้วก็ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังทุกท่านด้วยขอบคุณที่ทำให้เด็กคนนี้นะคะได้มาเป็นรองอันดับ1มิสแกรนด์สมุทรปราการ2024ค่ะที่ก้าเองก็ประกวดมาทั้งหมด7ปีแล้วเนาะแล้วก็ได้รองมาแทบจะทุกเวทีเลยถ้าถามว่าไปต่อไหมถ้าวันหนึ่งหนูหิวใจได้หนูไปต่อแน่นอนค่ะแล้วก็จะเจอที่ก้าบนกองใหญ่แน่นอน